ันนี้ไปไหนครับเนี่ยโอ้โหกล้องเต็มไปหมดเลยวันนี้ผมต้องรีบเคลียร์งานนะครับเรามีนัดกับบอสที่สตูดิโอครับผม Reduction Studio ครับผมขึ้นเรื่อยๆไปไปตั้งไหนเฮ้ยอย่าเล่นจะต่อตากล้องบอกหางานได้อีกแล้วอ่ะวันนี้เรามีนัดบอสก็อาจจะออกสัก 11:30 นแล้วเดี๋ยวเรานัดบอสไปตัว 11:00 นบอสแต่งหน้าแต่ตอนนี้งานผมยังเคลียร์ไม่เสร็จเลยครับเดี๋ยวเคลียร์งานเสร็จแล้วรถออกไปเจอกันที่นู่นเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซันพาทัวร์ครับและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Reduction Studio สตูดิโอถ่ายภาพชื่อดังย่านบางมดเปิดให้คุณได้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้ไม่ใช่เอาใหม่ครับเราอยู่กันที่สตูดิโอ Reduction นะครับผมอยากรู้ไหมครับว่าวันนี้ผมมาสตูดิโอนี้กันทำไมผมมีคำตอบตามมาเลยครับลึกมันบางตาดพระประแดงไงสวัสดีครับบอสสวัสดีครับว่าไงครับวันนี้แต่งหล่อนี่บอสแต่งมาทำอะไรครับเนี่ยเอาจริงๆความเป็นจริงคืออะไรรู้ไหมครับมีพิเศษอะไรพวกคุณบังคับผมจริงๆก็อยู่ตรงนี้ตายแล้วไม่เกี่ยวนี่ช่างแต่งหน้าของเราเองนะครับผมช่างแต่งหน้าครับนี่มาดูผลงานผลดีด้วยนะบอกเลยผลดีด้วยฝีมือก็ดีด้วยฝีมือก็ดีด้วยครับสนใจลองจีบบ้างไหมล่ะผมมีนะครับโอ้โหนี่หน้ากล้องมันพูดอย่างนี้นะตอนหน้ากล้องเห็นพูดอย่างนี้เลยว่าโอเคไม่เป็นการเสียเวลาครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้บอสเราชมหน่อยครับสักหน่อยครับมาชมสวัสดีครับก็วันนี้ก็มาตามคำสั่งของครีเอทีฟนะครับผมพอดีผมเป็นลูกจ้างครับต้องถูกสั่งมาให้มาถ่ายรูปนั่นนี่โน่นนะครับจริงวันนี้ประชุมเต็มหมดเลยแคนเซิลหมดเลยเพื่อนต้องมาถ่ายรูปคำถามก็คือว่าออฟฟิศแม่งอยู่บางนาเลยครับแต่หอบสังขารมาที่พระราม2คิดดูครับข้ามมาไกลขนาดไหนข้าวปลาไม่ได้กินนมปังผมเดียวนั่งมองนะครับไม่ต้องกินบอกให้กินก็ไม่กินได้นะครับนี่เหมือนตอนเรียนลูกแฟลกันเป็นหลักเป็นงานหลักเราเน้นบันเทิงไม่เน้นผลผลิตตกแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับบอสของเราก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับแล้วบอสรู้สึกไงบ้างครับจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะคือตอนแรกเราคิดว่าพวกนางแบบนายแบบเนี่ยเขาจะแบบว่าง่ายๆแม่งแค่แกงเดียวเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยกับชีวิตปกติแม่งต้องเกรงที่หายเกรงปากด้วยโอ้โหนะอย่างงี้เหมือนเข้าห้องน้ำเลยเวลาเราเข้าห้องน้ำอ่ะมันต้องใช้สมาธินี่ก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะต้องเหนื่อยวันนี้ตาเรามาตั้งแต่บ่ายโมง4 ชั่วโมงครับเปลี่ยนชุดกันเยอะมากเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมสรันพาทัวร์นะครับผมถ้าโอเคก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับเพจ Facebook CEO โชว์เรียลถ้าอยากได้สาระดีๆปนเน้นบันเทิงไม่เน้นผลผลิตก็ไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเราได้นะครับทุกช่องของเราเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่าจะเป็นเรื่องของตัว TikTok นะครับที่ CEO โชว์เรียลได้เลยนะครับ EP หน้าจะไปที่ไหนอีกโปรดติดตามชมตอนต่อไปครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณสวัสดีครับ